สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแพ็คของขยันเนาะใช่ห้องลกมากนี่แพ็คอะไรเนี่ยแพ็คเสื้อขายเสื้อด้วยเสื้อตัวเองนั่นแหละยอดเลยอ่ะโหมีธุรกิจใหม่ขายเสื้อเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ฟิล์มขายเสื้อออกเยอะใช่ไหมพี่ฟิล์มก็จะผลิตแบรนด์เสื้อของตัวเองอีกแล้วเป็นหน้าพี่ฟิล์มตรงเนี้ยขายไม่ออกอะไรเนี่ยอันนี้พี่ฟิวอะไรยังไงเนี่ยขายอะไรเนี่ยขายเสื้อขายเสื้อที่ตัวเองแบบใส่แค่เอาไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ในชุดประจำวันเราก็จะปล่อยอ๋อขายเสื้อผ้ามือสองที่ตัวเองใช้ใช้เลยเหรอใส่ใส่ใส่เนี่ยอะไรแบบนี้เสื้อคนแก่ปะเนี่ยไม่เป็นเสื้อวัยรุ่นรุ่นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรุ่นสุดท้ายปะแล้วเข้าเรื่องกันเถอะมาทำอะไรกันเนี่ยฮะวันนี้น้องฟิลจะมารีวิวโทรศัพท์นะครับแล้วก็แอปที่อยู่ในโทรศัพท์และ iPad ที่มีอยู่นะครับค่ะมาของพี่ฟิล์มอยากรีวิวไหมของหนูเหมือนเดิมตลอดไปใช้อีกเครื่องก็แอปเดิมเหรอโอเคก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับน้องฟิลเนี่ยมีโทรศัพท์ทั้งหมดกี่เครื่อง3เครื่องฮะ2ไม่ใช่เหรอ2โทรศัพท์2 iPad 1โหของจริงๆปะเนี่ยก็นับรวมๆกันไปก็นั่นน่ะได้เหมือนกันอ่ะมาไหนขอดูมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีรุ่นนี้รุ่นอะไรนะ Oppo หรือเปล่าอ้าวเป็น Android อ่ะเครื่องนึงพ่อซื้อให้นี่ใช่แล้วก็มี iPhone 13เครื่องนึงครับแล้วก็มี iPad เครื่องนึงสีชมพูด้วยนะอ้าวแล้วมันรอบสีม่วงมันเป็นเคสโทรศัพท์นี่โทรศัพท์อีกละเคส iPad 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 อีกนิดเดียว iPad แนบหูแล้วนะฮัลโหลอะไรนะอ้าวมาน้องๆบอกว่าอยากเห็นนะครับว่าในโทรศัพท์ของฟิวมีแอปอะไรบ้างนะครับแล้วก็ iPad ด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีแอปที่โหลดมาแต่ไม่ได้เข้าเพราะเข้าไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ลบทิ้งก็เป็นมันก็เปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์มากนั่นแหละเดี๋ยวเรามารีวิว iPad ก่อนอ้าวมาเริ่มจาก iPad เลยใช่หน้าโปรไฟล์ก็เป็นอย่างงี้ไปเล่นกิจกรรมมาน่ารักมั้ยน่ารักเข้ามาแล้วสะท้อนค่ะน้องฟิวเดี๋ยวพ่อขอปรับแสงลงอ่ะหนูปรับเองก็ได้อ่ะมาได้เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแอปทั่วไปก็เป็น FaceTime ไฟล์นาฬิกาบ้านรูปภาพกล้องต่างๆนะคะทุกคนนี่ให้ต่อมาตึงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเมสเซจแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแล้วก็ LINE ดู LINE อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมันเป็นแอปที่มันมีให้ต่อมาก็เป็น VTV นะคะไปดูซีรีส์จีนโอ้สนุกมากต่อมานะคะเป็นสังคมออนไลน์ก็จะมี Facebook อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบออกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะคือเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอยากได้มากแบบเอาไปวาดเล่นแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าโหลดมาทำไมแบบเออเมื่อก่อนโหลดไปได้ยังไงแล้วก็ช่วงว่าแต่ส่อง iPad ได้ดูหน้าน้องเก่งมากเลยว่ะไปทำไมแอมต่อมานะคะก็เป็น YouTube แล้วก็ Messenger อ่ะต่อมาอันนี้เป็น Procreate นะคะเอาไว้ทำงานแต่ว่าส่วนใหญ่น้องฟิลจะใช้อีกแอปนึงแหละอันนี้ก็เอาแบบเอาไว้ผสมสีนู่นนี่นั่นเนี่ยผสมสีนี่แล้วก็ทำงานในฟิล์มด้วยตั้งครั้งนึงนี่ทำงานเหรอใช่พี่ฟิล์มแบบตอนนั้นเหมือนมีถ่ายงานแล้วฟิล์มทำงานไม่ทันนี่ทำเองโอ้โหรู้สึกภูมิใจดูทำเองอะไรมีให้ลอกหมดเลยแต่น้องฟิวก็ทำไงนี่ภูมิใจมากอันนี้ก็เป็นงานปกตินะคะทุกคนงานที่น้องฟิวทำเนี่ยแล้วก็มีการบ้านนิดหน่อยนะทุกคนดูนิดหน่อยเต็มเลยอ่ะต่อมาอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแอปวาดรูปทุกคนต่อมาเป็น Instagram อุ้ยเขียนไว้ก่อนนี่นะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนจาก IG ส่วนตัวเป็น IG ขายของเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะต่อมาเป็นข้อความอันนี้ที่ iPad มันมีให้อยู่แล้วนะคะต่อมาเป็น iBit Pen สีฟ้าอันนี้เป็นแบบมีโฆษณานะคะทุกคนแบบนี้อันนี้ก็คืองานเยอะมากมีทั้งหมด659งานนะคะอยู่ในนี้ไม่ได้ลบเลยเดี๋ยวมันหายนี่เยอะไหมเยอะค่ะดูโอ้โหเยอะมากพ่อไม่พูดแบบร้องเลยอะเล่นเองพูดเองเล่นเองพ่อหาช่องเข้าไม่ได้เลยอะฟิล์มพูดแบบพูดมันเดี๋ยวจะพูดช้าๆนิดนึงคือพอจะแทรกหลังไปแล้วช่างเลยให้เขาอธิบายไปต่อมาเป็นเว็บตูนนะยังสงสัยอยู่หายใจทางไหนทางหูแล้วตอนจะตีมเนี่ยมีคนบอกว่าพูดไวมากเหมือนแรปควรเป็นแรปโยแรปเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วต่อมานะคะเป็นเว็บตูนเป็นเหมือนแอปเอาไว้อ่านการ์ตูนนี่เป็นแบบนี้แบบนึงนะคะนี่อะไรแบบนี้นะคะก็คืออ่านอย่ากดเข้าไปก่อนแล้วก็เลื่อนอ่านนะคะเป็นคำไปแบบนี้
เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยโหลดออกมาต่อมานะคะเป็นมี Google Meet นะคะเอาไว้เรียนติ๊งนิงอันนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะคะทุกคนเพราะปิดเทอมต่อมาเป็น Math นะคะ Google Math ก็คือตอน Google นะมั้ย Math MAHT ที่แปลว่าคณิตที่มาสแกนแล้วใช่แล้วเราก็จะรู้คำตอบใช่ก็คือตอนสอบข้อไหนเราไม่รู้แล้วก็จะตื๊ดไปนิดนึงข้อ2ข้ออะไรงี้คือมันสแกนแล้วมันก็จะเห็นเป็นวิธีทำว่ามันทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางทีครูเขาก็จะให้เราแสดงวิธีทำให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ก็คือแต่บางอันมันก็ไม่มีหรอกทุกคนบางอันก็ต้องใช้ Google เอา Google มันก็มีนะบางข้อน่ะอ่ะต่อมานะคะเป็น LINE Account นะคะนี่อันนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าจะทักมานะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็ทักมาแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็เดี๋ยวค่อยไปตอบนะคะทุกคนประมาณนี้ต่อมาค่ะโอ้โหเอาออกก่อนเอาออกก่อนต่อมาเป็น Disney Plus Hotstar นะคะเอาไว้ดูการ์ตูนฟิลเสียเท่าไหร่คะอันนี้ต้องฟิลเสียแบบจอ55บาทค่ะเดือนนึงเหรอใช่เป็นไงของฟิล์ม35บาทเพราะเป็นลูกค้า AAS โอ้ยเขาขิงอ่ะแต่ถ้าของจอหนู30บาทอย่างเงี้ยแต่นี่เราเอาเป็นแอคไงดูได้2เครื่องขิงหน่อยขิงหน่อยต่อมานะคะเป็นบิลิบิลิเอาไว้ดูการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นจีนได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นแอปจีนไม่รู้ว่าแต่ส่วนใหญ่น้องฟิล์มมาดูอนิเมะแป๊บนึงนะหาก่อนนี่หาก่อนนี่อันนี้น้องฟิลดูเรื่องนี้อยู่นะคะจิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็นคือเจอใน TikTok กันแล้วเราก็ดูแล้วไหนบอกฉากที่แต่งงานกันไม่มีก็เลยแบบเฮ้อเซ็งทำไมไม่เหมือนที่รีวิวไว้ใน TikTok ก็เลยไม่ได้ดูแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ลบเหมือนกันต่อมาเป็น Free Fire นะคะเป็นเกมต่อมาเป็น iBit Pen สีดำนะคะแบบไม่มีโฆษณามี2แบบนี่อันนี้ก็จะเป็นงานนะคะอันนี้มีแค่นิดเดียวเองนะมี29งานเองทุกคนเพราะว่าเพิ่งมาใช้นะคะต่อมาเป็นฝั่งนี้แปลภาษานะคะเผื่อแบบมีงานแปลภาษาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแปลไม่ออกก็นี่ค่ะ Google Translate มีต่อมา Google Translate Translate แล้วมันสกปรกอ่ะหนูจะไปทานทำไมมันต้อง Translate ดินี่แหละหนูเลยไม่อยากให้พ่อพูดเนี่ยหนูพูดเลยเขาจะได้กลับมาไม่ทันไม่งั้นมุกมันจะแป๊กแบบนี้แล้วพอหนูต้องคิดนิดนึงว่าอะไรนะอีกทีสิต้องคิดก่อนอ้าวก็ทานสเลดจะไปทานทำไมอ่ะมันต้องเนาะคือต้องแอคทานสเลดทานสเลดทานสเลดแบบคุณอังกฤษ Google Translate เออต้องพูดอย่างนั้นดิอยู่ไหมทานสเลดอ้าวแล้วไม่ขาดทิ้งนี่เขาฮีโร่ฮีโร่ไม่ไหวแล้วนะดูโอ้ไม่อยู่แล้วเจอทานเสน่ห์เขาอ๋อฮีโร่ไม่เล่นเลยอ่ะฮีโร่นอนอย่างเดียวมาดีกว่าอันนี้นะคะเป็นแบบของจำเป็นนิดนึงอ่ะอันแรกนะคะเป็น Google Classroom เนาะเหมือนแบบครูส่งการบ้านมาในนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเข้าไปก่อนคือมันเข้าช้ามากนะคะทุกคนแต่เข้าไปดูนิดนึงแล้วกันการบ้านเพียบเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะมาเห็นก็คลิปนี้แหละเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนมิวติดรอบพึบเลยอ่ะไม่ติดแป๊บนึงนะคะคือมันหมุนอ๋อไม่ติดก็คือมอสอบไปเลยไม่สอบสอบไม่ติดเหมือนรอมันหนักกว่ามอสอบเหรออ้าวอ้าวค้างหมุนอ้าวนี่นะคะทุกคนอันนี้วิชาน่าจะสิ่งพื้นฐานของพี่ก็ส่งงานไปแล้วนี่อยากให้ดูงานงานของคุณเน อันนี้เป็นคลิปนะคะทุกคนส่งเป็นคลิปเป็นคลิปอย่าดูเลยอย่าดูเลยไม่กล้าให้ดูอะเขินไออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูชั้นเรียนอันนี้นี่นะคะก็คือเยอะมากหลายวิชามากนะคะทุกคนนี่อะไรแบบนี้อ่ะต่อมาเต้นเปียโนนะคะก็คือน้องฟิวเรียนเสรีภาษาเกี่ยวกับพวกดนตรีนั่นแหละแล้วเขาก็ให้เล่นคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่าในโรงเรียนไม่มีคีย์บอร์ดจริงก็เลยต้องเล่นในแอปนั่นแหละก็เรียนไปต่อมานะคะเป็นเกมโรบอทคือเมื่อก่อนติดมากแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้ลบไปเดี๋ยวว่าถ่ายคลิปนี้เสร็จน่าจะไล่ลบนะคะต่อมาiBit Pen เอ้ยไม่ใช่ iBit Pen สิ Pinterest เออกำลังจะทักพอดีเลยทำไมอ่านอย่างนั้นพ่อเนี่ยเอกภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษงั้นหนูโทรภาษาอังกฤษหนูเก่งกว่าจตวาเอกอ่ะอยู่สูงสุดแล้วถ้าระดับปริญญาไม่เดี๋ยวจตวาเออจตวาแต่ถ้าปริญญามันมีแค่3ไงตีโทเอกเอกโทตีงั้นหนูดูตีก็ได้ตามของพ่อนิดนึงไม่เป็นไรอืมพ่อจตวาเลยอืมคืออะไรเล่นอะไรแป๊กอีกละต่อมา Google ติ๊ง Google ก็เอาไว้แบบ
เซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่นะคะแล้วบอกเลยว่าอีเมลน้องฟิลเยอะมากเพราะทำแอค Netflix นะคะแต่ว่ามันอยู่ในโทรศัพท์แต่ว่านี่ก็เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะมากอ่ะโอเคนะครับต่อมาเครื่องคิดเลขนะคะต้องบอกเหรอเอ้าก็บอกก็อยากให้รู้ไงว่ามีเนี่ยเครื่องคิดเลขนะคะคิดเลขได้ปกติเลยต่อมาแล้วถ้าไม่ปกติอ่ะไม่ปกติก็1 + 1เป็น4เอออันนั้นไม่ปกติอันนั้นค้างค้างไม่ควรโหลดมาตีนะสติเขานะ1 + 1 เป็น4ต่อมาแคปคันนะคะเอาไว้ตัดคลิปส่งโค Google Drive นะคะก็เอาไว้ดึงเมลส่ง PNG ส่งรูปนั่นนี่นั่นต่างๆนี่คือไปสั่งงานมาน่ารักไหมทุกคนนี่สั่งจนไม่ได้กำไรแล้วนะนี่น่ารักมากเลยดูสิที่บอกเมื่อเช้าที่ทำเป็นอวดอะนะใช่แล้วคือมันน่ารักมากเลยทุกคนแบบจองคิวข้ามเดือนน่ารักไหมน่ารักมากเท่าไหร่อ่ะคือน้องฟิลสั่งไป2อันแบบเป็นโลโก้ก็บอกไว้ก่อนไงแล้วก็เดี๋ยวบอกราคาทีหลังอันนี้คือเป็นโลโก้นะคะคือมันต้องใช้เชิงพาณิชย์ก็จะเป็นคูณ2ของราคาแล้วก็จะมีเป็นวอลเปเปอร์ที่กำลังสั่งทำนะคะทุกคนทั้งหมด950บาทใช่เชิงพาณิชย์คือเหมือนกับไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นของเราลิขสิทธิ์เราเลยถูกต้องต่อมาติ๊กต๊อก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 ของใครของหนูเองมีคนดูด้วยเหรอมีสิผู้ติดตามขึ้นทุกวันเลยนะตัวเธอนี่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 ประเด็นคือตัวเองเกิด2000และ2008อะตั้งไว้ปี2000ใช่มันจะได้เอาเวลาสดได้นะคะทุกคนส่งของขวัญให้ได้นะคะจุ๊บจุ๊บต่อมาถูกอายุมาอย่าพูดสิเดี๋ยวติ๊กต๊อกเขาไม่ดูเดี๋ยวเขาแบนอันนี้เป็น Gmail นะคะก็เวลาส่งอะไรเงี้ยส่งรูปส่งไฟล์ไงใช่นี่แป๊บนึงนะคะทุกคนนี่อันนี้ส่งเป็นกรอบนะคะสวยไหมอันนี้เขาก็ส่งผ่าน Gmail นะคะหรือว่าจะส่งผ่าน Drive ก็ได้ต่อมาเป็น Discord นะคะเอาไปคุยกับเพื่อนนี่คุยทั้งวันไม่ช่วงนี้ไม่ได้คุยแล้วนี่ก็จะมีหลายช่องมากนะคะทุกคนแล้วก็แบบอัปเดตงานนี่อัปเดตมีแต่งานฟรีไฟล์ก็ใช่ไงก็บอกมีเกมอะไรบ้างนี่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 ถ้าเรียนตั้งใจอย่างนี้คงจะเก่งครับต่อมาซีพีโตนะคะเป็นเกมที่เหมือนคนจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีแต่งตัวเหมือนพระสวดเลยอ่ะซีพีเอ๊ะซีพีโตชี้เอาเหมือนบทสวดอ่ะโตโตเนี่ยเราเป็นแบบโหถ้าสวยแบบนี้ก็คงตีแบบโอ้โหผิวขาวออร่าเปล่งปลั่งเมื่อก่อนมันฮิตมากเลยนะแล้วก็ใช่ช่วงนี้ก็ฮิตอยู่แต่ว่าแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อมาหมอพร้อมนะคะคือตอนแรกครูบอกให้โหลดก็เลยโหลดมาใน iPad ด้วยแล้วก็โทรศัพท์ด้วยต่อมาชาเย็นเป็นเกมนะคะต่อมาเป็น Twitter เอาไว้สั่งงานนี่โอ๊ยนี่แป๊บนึงนะคะทุกคนมันหายนี่สั่งงานไปอันนี้คือ Wallpaper นะคะตอนนี้ LINE กำลังอัปเดตอยู่เป็นไงน่ารักมั้ยน่ารักนั่นแหละก็คือเอาไปสั่งงานเพราะว่าส่วนใหญ่อะร้านแบบเนี้ยตาม IG ไม่มีจะมีตามทวิตอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เปิดใน IGนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรไอเทมต่อมานะคะเป็นไอชีอีเป็นแอปสำหรับดูซีรีส์จีสีเขียวๆนะคะต่อมาเป็นวีคุณไม่พออีอืมมันเป็นชื่อไงไอแอปเขียวๆปะใช่ไอชีอีเนี่ยทั้งอีทั้งไอเนี่ยพูดไม่พอไอไอฉีอ๋อไอไอแปลว่าพี่ภาษาอีสานฉีเนี่ยเขาเล่นอย่างนี้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพูดแบบสุภาพสุภาพไอคิวไอ y iเออได้เนี่ยเราเรื่องมากไงเราเรื่องมากต่อมาเป็นวิวนะคะที่เอาที่เป็นแอปเอาไว้ดู F4 นั่นแหละแอปนี้แล้วต่อมา Spotify นะคะคือน้องฟิลไม่มีหรอกแต่ว่าเอาไปเข้าให้ลูกค้าว่าเออมันเข้าได้ไหมแบบเป็นฟังเพลงอะไรแบบนี้ต่อมาก็ IG เอ๊ะทำไม IG มี2อันน่ะปลอมของตัวเองเปล่าอ๋ออันเดียวกันสงสัยมันน่าจะโหลดซ้ำน้องฟิลน่าจะเอาขึ้นมาจากอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ๆมันน่าจะเอามาเพิ่มนั่นแหละต่อมาปาทูมันอ่านว่าพาโตอะไรโตPLATO ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเกมจริงๆมันชื่ออะไรแต่ส่วนเดี๋ยวเขาเรียกปาทูกันปาทูเออปาทูอะไรเนี่ยเกมเนี้ยไหนเขาดูหน่อยเคยเล่นไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเขาน่าจะเคยเล่นแต่น้องฟิลไม่รู้ว่ามันชื่อเกมว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่เรียกปาทูไม่ทันหรอกเพราะเพิ่งเกิดเมื่อวานซื้อเองมีลูกเองแต่ว่าอันนี้นะคะจะมีพวกแบบอุโน่ฟุตบอลมันอ่านว่าเพรโตปาทูว่าซ่านก็มี L A ปาทีโอทูก็ปาทูเซิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ Plato Plato นั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ปาทูแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นเกมปาทูกันไหมเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกปาทูจริงๆนี่แต่คือน้องฟิวเติมอะไรไปด้วยเป็นโต๊ะกับไม้สนุก
ต่อมาเป็น ROV แล้วก็ Netflix นะคะ Netflix เอาไปดูซีรีส์แล้วก็เอาไปเช็คเมลให้ลูกค้าว่ามีปัญหาหรือเปล่าอ่ะโอเคหมดหรือยังครับ iPad หมดแล้วโอ้โหเหลืออีก2เครื่องนี่ EP หน้ามั้ยไอ้2เครื่องมันไม่เยอะคล้ายๆกันเลยโอ้คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันไงไม่งั้นเอาเครื่องนี้ก่อนก็ได้เครื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆจะหายแวบเลยอ่ะไม่เยอะแต่คล้ายๆกันเลยเกือบ20นาทีเครื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะมาขอดูอันนี้คืออะไรเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่พ่อกับแม่ซื้อให้วันคริสต์มาสนี่เข้าไปแล้วก็มีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็คือเป็นแอปที่เครื่องมันมีมาให้แค่นั้นเลยที่เหลือไม่มีอะไรพันนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้มีอะไรในพูดมาได้ก็จะมีเป็นโคม Play Store นะคะ Google หมวด Google นะคะเพลงนาฬิการูปปฏิทินแล้วก็ Instagram Lazada กับ Shopee เขามีมาให้นะคะทุกคน TikTok ก็มีมาให้แล้วก็ที่โหลดเพิ่มนะคะก็จะเป็น Official Account นะคะเอาไว้ตอบลูกค้าแต่ว่าก็จำรหัสไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ล็อกอิน Twitter อันนั้นก็มีให้ตัวโทรศัพท์ก็มีให้ WeTV โทรศัพท์ก็มีให้ More Appโทรศัพท์ก็มีให้ Hot App โทรศัพท์ก็มีให้ Hot Game นะคะโทรศัพท์ก็มีให้เนี่ย Snack วิดีโอโทรศัพท์ก็มีให้ True Money น้องฟิวโหลดมาเองนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรเลน L E N S Len 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 โดซันLen Len Lens นะคะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแอปอะไรแต่ว่าโทรศัพท์ก็มีให้ต่อมาเป็น LINE นะคะเอาไว้ส่งสติ๊กเกอร์99บวกแต่ว่าตอนนี้หมดเหรียญหมดนะคะก็เลยยังไม่ได้ส่งข้อความ999บวกบอกเลยว่าแม่ค้าร้านนี้ปากแซ่บมากไม่จริงอย่ามาใส่ร้ายได้ลงว่า14บาทนี่พอถามว่ารวมยังไม่รวมให้นี่ที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์สายมูเตลูเนี่ยบอกแล้วเครื่องนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วอันสุดท้าย iPhone อันสุดท้ายนะคะแป๊บนึงนี่คือเครื่องนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่จำรหัสไม่ได้เลยไม่เข้ามานะคะหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นปาทูเหมือนเดิมแล้วก็8บอลพูลนะคะอันนี้คือพี่ฟิล์มเคยเล่นอันนี้เป็นเกมใช่ไหมใช่ค่ะต่อมาเป็นโอนโยจิอารีนาคืออันเนี้ยคือเห็นนะในซีรีส์จีนเขาแข่งกันเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยอยากลองเล่นบ้างแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันเล่นยากก็เลยเล่นเป็น ROV แทนนะคะแล้วตรงนี้น่าจะเป็น Disney Plus Hotstar เหมือนกันแล้วก็เป็น VLive นะคะเอาไปดูไอดอลเกาหลีเนี่ยเขาไลฟ์นะคะไม่เสียเป็นเดือนไม่ใช่หรอไม่อันนี้หนูดูฟรีอ๋อแบบเป็นไลฟ์ย้อนหลังใช่ต่อมานะคะนี้เป็น Netflix แล้วก็มี 7-Eleven นะคะที่จะเอาไว้สั่งข้าวนู่นนี่นั่นแต่สั่งไม่เป็นนะคะก็เลยโหลดทิ้งมาไว้นั่นแหละเอ้ยทิ้งไว้มานั่นแหละทิ้งมาไว้นะคะโอเคต่อมานี้นะคะเป็นหมวดสีเขียวเนี่ยพูดไม่ให้พ่อเติมพ่อไม่มีช่องอ่ะก็บอก20นาทีแล้วไงต่อมานะคะเป็นแก้วเอาไว้สั่งข้าวต่อมาไลน์นะคะเอาไว้ตอบลูกค้าไม่ใช่ตอบลูกค้าสิตอบตัวแทนต่อมาเว็บตูนก็เอาไปดูการ์ตูนนะคะเหมือนใน iPad เลยต่อมาโคมิโกแอปแดงๆก็เอาไว้อ่านการ์ตูนเหมือนกันนะคะต่อมาใช่ต่อมา True Money นะคะก็เอาไว้โอนเงินอันนี้มีเงินนะคะทุกคนอันนี้มีเงินอยู่นิดนึงต่อมาหมวดสีฟ้านะคะส่วนหลักๆเนี่ยก็จะมีเป็นไฟล์ Facebook Google แล้วก็ Message อ่ะยังไม่จออ่ะต่อต่อมาสีม่วงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่โทรศัพท์มีให้นะคะแล้วก็ที่โหลดมาเองก็จะมี Instagramก็ Instagram อันเดิมเลยต่อมาสีขาวนะคะก็จะมี Gmail กับ Drive แล้วก็มี Pinterest นะคะไว้หารูปต่างๆต่อมานี่ก็จะเป็น Google Meet นะคะกับ CapCut เอาไว้ตัดคลิปส่งครูนะคะต่อมาเป็น Fat กับ JNT นะคะเอาไว้เช็ควัสดุที่สั่งของมานะคะต่อมาเป็น TikTok ก็อันเดิมนะคะทุกคนไปติดตามมั้ยใช่ไปติดตามค่ะทุกคนไปติดตามนะจ๊ะนี่ตึ๊งต่อมานะคะก็จะเป็น LINE Official Account นะคะก็เอาไว้ตอบลูกค้าเหมือนกันมีข้อความมา4เดี๋ยวไปตอบนะคะนี่ก็คือยอดวันนี้นะคะมีนี่เลยอุ๊ยที่ปักหมุดนะคะทุกคนนี่เท่านี้เลยต่อมานะคะเป็น Discord ก็เอาไว้คุยกับเพื่อนเหมือนเดิมนะคะต่อมา Classroom ก็เอาไว้ส่งการบ้านครูนะคะต่อมาอันนี้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเอาไว้คุยกับ Idolใช่แต่ว่ามันต้องเสียนะคะทุกคนน้องฟิวเสียไปเดือนเดียวแล้วก็ไม่เสียแล้วใช่บับเบิ้ลใช่แต่ว่าชื่ออันนี้มันไม่ใช่บับเบิ้ลไงนั่นแหละต่อมา K Plus นะคะเป็นธนาคารกสิกรต่อมานี้นะคะเป็นแอปพรีเมียมก็จะมี View YouTube VTV HBO Go แล้วก็ Spotify นะคะต่อมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเกมมี Free Fire ชาเย็นนะคะแล้วก็ตรงนี้มีแอปมี Abit Pen แปลภาษา Maps แล้วก็ Google Map นะคะแล้วก็มีหมอพร้อมจอยละดาโลบอกนะคะแล้วก็โอลิมเทสใช่
ต่อมาก็จะมีช็อปแปลกๆอ่ะพี่เก็บห้องอ่ะเรารีวิวไม่หยุดเลยอ่ะอย่าทักนะทำอะไรอยู่อ่ะเต็งเราอ่ะไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ต้องมาแล้วพี่เราทำอะไรอ้าวก็นั่งเป็นกำลังใจต่อมาเป็น Shopee Chrome นะคะอันนี้เป็นกากาเว็บตู้เห็นเขาบอกมีบุพเพสันนิวาสแต่น้องฟิวก็ยังไม่เห็นมาสักทีไม่เจอแต่เขาบอกว่าลงไปหลายตอนแล้วนะใช่แต่ไม่เจอสงสัยต้องเติมไม่ฟิวแต่หนูไม่ได้เติมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะได้ดูหรือเปล่าต่อมานะคะเป็น Track and Trace นะคะอันนี้ของไปรษณีย์ไทยแล้วก็มีICE หรือว่า IQIYA นะคะต่อมาเป็นชีตเอาไว้แบบเหมือนจดรายรับรายจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะแต่หนูฟิวใช้ไม่เป็นก็เลยโหลดทิ้งไว้อ่ะหมดแล้วแค่นี้เองเน้นโหลดพี่เน้นใช้พี่ว่าใช่บอกแล้วนะคะว่ามันมีนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะครับผมก็นี่แหละครับวันนี้เรามาทำให้ดูแล้วนะครับสำหรับการรีวิว iPad กับโทรศัพท์นะที่น้องๆถามมาว่าอยากเห็นยังเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับใช้แอปอะไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้เนาะใช่แล้วเราไปเรียนพกอะไรไปบ้างพกโทรศัพท์กับ iPad แล้วก็เป็นบลูทูธไม่ใช่บลูทูธเรียกว่าอะไรนะหูฟังไม่ power bank เออของใกล้เคียงอยู่ไหนพกบลูทูธบลูทูธอะไรวะ power bank นั่นแหละเออแต่ว่าไม่ได้เอาสายเสียบของ iPad ไปเพราะมันต่อไม่ได้ก็เลยเอาแต่ตัวโทรศัพท์เข้าบลูทูธไปโรงเรียนงงไหมไม่คุยด้วยนะนั่นแหละก็เอาไปแค่นั้นแหละทุกคนใช่บางวันก็ไม่เอา iPad ไปเพราะลืมชาร์จแบตมันมีสายที่เอาไว้ใช้กับบลูทูธไม่ใช่บลูทูธก็ประมาณนั้นแหละทุกคนจะไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปไม่แน่เราอาจจะมาจัดอุปกรณ์การเรียนกันแล้วใช่ถ้าได้ไปโรงเรียนนะคะถ้าได้ไปครับผมไม่ก็จัดรอไว้เฮ้ยแล้วพี่ฟิล์มอะไรคนอะไรใส่ไว้เต็มเลยเนี่ยขายของเตรียมส่งอ่ะพี่ฟิล์มขายของเลยมั่งเล่าให้ฟังหน่อยดิก็อุ้ยโต๊ะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บของก็หลักๆก็จะมีเป็นขายเล็บปลอมไม่มีชุดที่ทำไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกโอ้ยตะกร้าจะพังแล้วก็จะเป็นสีอันนี้หลักเป็น60สีที่เอาไปใช้ก็จะเป็นแบรนด์เซนสูเลยก็จะเป็นแบบว่าสไตล์เกาหลีโทนสีเกาหลีก็คือเนี่ยเอาไว้ทำให้ลูกค้าเลยหลักๆจะเป็นแบบนี้อ๋อก็ยังรับทำเล็บอยู่ใช่ไหมใช่ช่วงนี้ก็คือทยอยรับบางทีถ้าบอกว่าเออมันติดคิวเยอะคือเยอะแบบไม่จกตาประมาณ15คิวอะแล้วฟิล์มก็จะบอกว่าเอ้ยลูกค้าทักมาอีกทีวันนี้นะน่าจะได้อะไรเงี้ยน่าจะได้คิวแล้วนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเอามาเพิ่มก็อันนี้เอาไว้ขายแยกด้วยเผื่อแบบลูกค้าอยากได้ตะไบอันใหญ่ขึ้นเพราะปกติจะให้อันจิ๋วๆแบบนี้ให้อันแค่นี้กับกาวแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือจะพัฒนาแบบว่าซื้อแยกได้นะ7สเต็ปแล้วก็อันนี้เป็นบำรุงหน้าเล็บอะไรเงี้ยบำรุงช่วงจมูกเล็บตรงเนี้ยเวลามันแห้งจมูกเล็บหายใจได้ไหมพี่ฟิวเนี่ยก็เล่นอย่างเงี้ยเราอ่ะเล่นไม่ปรึกษาอีกวะเนี่ยหายใจได้แล้วก็แบบพวกทรงเล็บอะไรเงี้ยถามว่าที่ร้านมีให้เลือกเยอะไหมก็ในนี้มีทั้งหมด6กล่องตรงนี้อีก3ก็คือมีให้เลือกเยอะมากรับทำหลายทรงของตกแต่งก็พยายามเก็บตังค์แล้วก็ซื้อมาทำให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะนี่เลยของตกแต่งแล้วก็เนี่ยพวกอย่างเนี้ยเป็นโบก็มีหลายแบบให้เลือกนะผู้กองผู้กันก็พยายามเก็บตังค์ซื้ออยู่นะคะเอาไว้ทำหลายๆแบบเนี่ยผู้กันแบบนี้เป็นหัวแบบปลายอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นทรงตัดอะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่พยายามหาตังค์มาซื้อหาเงินลงทุนอยู่นะคะทุกคนอย่างแรกเนี่ยที่พี่ฟิล์มต้องลงทุนคืออะไรรู้ไหมซื้อพัดลมที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่านั่งมันต้องนานมันก็ยังร้อนเนี่ยพัดลมตัวนิดเดียวไม่ก็พี่เปิดเบาไงก็เสียงมันดังหรือเปล่าบางทีจะให้พี่ปรับประหลาดแป๊บนึงปรับก่อนโหยดูไฮเทคเฮ้ยโอ้โหปรับจากนี่เลยเหรอใช่ยอดเลยอ่ะมีไฟไหมมีไฟไหมไม่มีแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าเป็นพัดลมจากตัวเครื่องใช่ไหมจะมีแบบเนเชอรัลด้วยธรรมชาติธรรมชาติเสียงก็จะเบาลงนิดนึงก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามาจากลมธรรมชาติอะมาจากแบบว่าลมจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็เบาด้วยแต่ท่านี้ก็จะแรงขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็มาอุดหนุนพี่ฟิล์มมาหน่อยแล้วกันนะครับค่ะใช่ครับแล้วพี่ฟิล์มขายอะไรอีกนะยังไม่ได้เก็บตรงนี้เลยก็จะมีเป็นลิปบัมของจะหมดอีกแหละก็สั่งมาที่2กระปุกอ่ะโอ้ยหนูมี3สีจะให้หนูสั่ง2กระปุกได้ยังไงอ๋องั้น3กระปุกแล้วก็นี่เลยก็จะมีเป็น Sleeping Mang นะคะEvery Night แพ็คเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวแปรงซิลิโคนแถมให้ในซองแบบนี้ไหนอ่ะ
ไหนอะไรล่ะอยากได้เดี๋ยวรอบก่อนเอาไปไม่ได้ไแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นลิปนะคะมี3สี01ก็คือรอบนี้เอามาเยอะขึ้นนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้สั่งกันแบบว่าไม่ต้องรอของแบบรอบแรกๆแล้วอุ๊ยทำไมแม่ค้าลำเอียงทำไมคนในบ้านสั่งไม่ได้เรายังจะเอาไปซิลิโคนคือได้มาใช่ไหมทุกคนได้แต่แท่งเนี้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะใช่แล้วคือแบบไม่คืนนั้นอ่ะมาเคาะประตูขอสลิปปิ้งมาร์กหน่อยแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แล้วจะให้ฟิวเอาแม่ซิลิโคนให้อีกแม่บอกเดี๋ยวแม่จ่ายแม่ไม่จ่ายเลยเมื่อวานสั่งทีมไลน์ขอบนหน่อยแม่ค้าคนนี้ปากแซ่บใส่ลูกค้าทุกคนจริงค่ะพูดงับคือลองค่ะคือลองว่าไลน์เนี้ย14บาทฟิล์มก็ปกติเคยสั่งกับน้องๆจะคิดค่าบริการ3บาทใช่ป่ะรอบนี้ก็แบบ10แบบถามว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือถามว่าเท่าไหร่แล้วรวมยอดให้ด้วยอะไรเงี้ยน้องบอกไม่เห็นที่ลงหรอก็บอกอยู่14บาทครับเตนหรือว่าเราล่ะไม่ไม่ดูแชทจริงดีกว่ามาดูจบคาวมากอันแรกใช่ไหมขึ้นลงสตอรี่ไปเขาบอกว่าเอาทีมไลน์ที่2หนูก็บอกว่าโอนมาหนูก็บอกว่าเธอแล้วบอกให้โอนมาเอาหนูก็บอกว่าโอนมาเนี่ยเห็นไหมอ่ะย้อนดูก่อนอ่ะนี่หนูเขียนหนูไม่หนูเขียนอันใหญ่มากมหาลัยก็เลยไม่คุยไม่ดูหนูเขียนลายใหญ่มากเลยนะลายละ14บาทต่อมาขอเปิดในไลน์ที่เวลาสั่งแล้วคิดค่าบริการ3บาทอ้าวแต่นี้มันเขียน14หนูถ้าสมมติมีค่าบริการหนูก็จะเขียนเนียบๆแล้วเราไม่บอกว่านี่โปรโมชั่นหรือไม่มีค่าบริการแล้วเขียนแค่ไลน์ละ14นี่แหละอ่ะต่อมานี่ต่อมานะคะอ้าวปกติเห็นมันมีค่าบริการแม่ค้ากวนจุดๆๆประจานแล้วแต่พวกเขาก็โอนเงินให้แม่แต่หนูเป็นแม่ค้าทำไมไม่โอนเงินให้หนูก็ไม่ส่งเลขบัญชีมาหนูก็เลยพูดอย่างสุภาพกลับไปว่าผิดบัญชีงับติ่งแล้วเขาก็บอกแล้วไม่แม่แปะบชเนี่ยแล้วหนูก็บอกโปรติ๊กงับเต็งเลยไม่มีแล้วพี่มันก็บอกประจานอีกรอบใครบอกแล้วเขาก็บอกว่าแล้วไม่แปะบัญชีนั่นหนูก็ตอบว่าไม่บอกให้รวมยอดอ่ะงับก็เลยไม่ยอมแปะเลขบัญชีแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วหนูก็บอกโอนมาเลยงับ14บาทแล้วถ้าที่หนูโอนให้แม่ไปแล้วนะแล้วพี่บอกว่าให้แม่โอนให้น้องนี่ทะเลาะกันเรื่องเงิน14บาทแล้วพี่ก็บอกว่าก็โอนไปให้แม่แล้วแม่เราหนูก็บอกว่าบอกแม่ให้โอนมาแล้วคุณก็โอนมาครับแล้วก็บอกแล้วแล้วก็ไม่ส่งสลิปมาด้วยนะเหรอใช่ต้องให้แล้วหนูส่งให้พี่ฟิล์มไหมส่งเป็นคนดีใจดีมีเมตตากรุณาก็เลยส่งไปให้ขนาดเขาโอนผิดบัญชีใช่ก็มันเป็นเบอร์ฟิลแต่ว่าชื่อเบอร์แม่แล้วพอโอนมาใหม่ก็ไม่ส่งสลิปมาด้วยนะดีแค่ไหนที่ไม่ตามจริงอะส่งสลิปมาด้วยนะคะก็แม่ตอบแค่ว่าโอเคไม่ได้ส่งสลิปไปพี่ทำไมตามแม่งงนะงับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย